อัดต่อกันเหนื่อยชิบหายอ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซีทูซีมูฟแฟนเพจครับและนี่คือซีทูซีเช็คลิสต์ครับในการที่เราจะมาจัดอันดับหรือว่าแนะนำหนังนู่นนี่นั่นนะฮะโดยนี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์10หนังที่ผมเนี่ยเกลียดในปี2022ครับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอันดับ10เนี่ยผมเสียงแตกครับน่าจะหลายคนชอบในเรื่องนี้นะก็คือ The Wandering ครับลักพาตัวเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าดูแล้วมันงุนหงิดมากๆก็เลยรีวิวไม่ได้นะฮะทำไมถึงเกลียดอ่ะหรอองค์3ครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยองค์1องค์2ถือว่าดีมากๆนะเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของโลลิคอนน่ะผู้ชายที่แบบชอบเด็กอายุต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสโลว์เบิร์นครับเป็นหนังที่ค่อยๆเล่าไปให้เราเนี่ยซึมซับกับความสัมพันธ์ของ2ตัวละครฮะแล้วก็ผมชอบความอึดอัดของหนังในช่วงองค์1องค์2นะมันแบบเป็นหนังที่เราตั้งคำถามกับความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกตามตัวละครอ่ะแล้วมันอึดอัดมากๆกับรูปแบบความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยดูดีหมดเลยเว้ยในองค์1องค์2จนกระทั่งหนังมันเฉลยครับปมพระเอกเนี่ยพอเฉลยปุ๊บมันแบบเชี่ยอะไรเนี่ยคือมันไม่แย่เว้ยแต่มันเหมือนการแบบโยนทุกอย่างที่หนังมันเล่ามาให้กับความพิการมันคือหนังบูลลี่ความพิการเรื่องนึงอ่ะคือผมมองว่าโลลิคอนเนี่ยคุณสามารถตีความในรูปแบบของความรักได้ถึงสังคมมันจะแบบไม่ยอมรับก็ตามแต่เราก็มีแบบโลลิต้าพ่อรักลูกอ่ะเรามีแบบเวทซีซั่นนักเรียนแม่งเอากับครูอะแล้วแค่เนี้ยมึงไม่ได้อะถึงมันจะแบบฟักเอาศีลธรรมอะแต่มันก็คือหนึ่งในรูปแบบของความรักป่าวะอย่างใน In the Mood for Love ของมงกาไวอะเขายังพูดถึงเรื่องของการชู้สาวเลยซึ่งแค่เนี้ยมึงแบบสุดท้ายมึงก็บอกว่าไอ้เหี้ยทุกอย่างที่กูปูมาเนี่ยพอไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งพิการเว้ยที่แม่งไม่เย็ดอีเนี่ยเขาแม่งพิการเว้ยอะไรของมึงอะไอ้สัตว์แล้วที่กูอินมามันคืออะไรอะผมก็เลยมองว่าเป็นหนังที่แบบทำลายทุกอย่างที่มันสร้างมาด้วยความแบบกูจู่รีบซึ่งแบบไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรเนี่ยผมก็เลยไม่ชอบเรื่องนี้ครับก็เลยไม่ได้พูดตรงนี้อาจจะขัดใจหลายคนแต่ว่านี่ความรู้สึกผมนะฮะถ้าเป็นคะแนนเนี่ยผมให้ไปประมาณ3เต็ม10นะหรือไม่ก็4เต็ม10ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าคือมันดีมาหมดเว้ยแล้วให้คะแนนมันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันพังทุกอย่างที่ตัวเองสร้างมาก็เลยไม่ชอบอันดับ9ครับ Jurassic World Dominion ฮะจริงๆก็เกลียดแหละเกลียดเลยแหละคือบอกว่าผมคาดหวังกับแฟรนไชส์นี้ครับภาค2ที่หลายคนเขาไม่ชอบผมชอบนะฮะภาคแรกผมก็ชอบเว้ยแต่คือภาค3เนี่ยโหมันย่ำแย่หีแตกอ่ะผมดูใน IMAX 3Dที่ผมตัดคะแนนคือแม่งมึนหัวชิบหายอะทำให้ผมเนี่ยกลัว IMAX 3D เว้ยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเปิดซิง IMAX 3D ครับแล้วเรื่องต่อมาที่ผมดูก็คืออวตารภาคแรกและนั้นมันดีก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่ากูไม่ได้มึนหัวพระ IMAX 3D เว้ยมึนหัวเพราะหนังมึงนั่นแหละ Jurassic World Dominion เนี่ยเป็นหนังที่พยายามจะสวิตแฟนภาคเก่าๆพวก Jurassic Park ที่มันทำออกมาได้แบบตื้นเขินเหี้ยๆโมเมนต์แบบทีเล็กขย้ำรถอะไรเงี้ยแต่อันนี้เปลี่ยนไดโนเสาร์เว้ยแล้วคือมันดูไร้ไดนามิกมากๆอ่ะการเจอกันของตัวละครทั้ง2กลุ่มอ่ะทั้งที่จริงๆมันควรจะเป็นแบบอะไรที่เชี่ยเหมือนตอนที่เราดู No Way Home อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละคร2กลุ่มนี้มันไม่ได้มีปมเหี้ยอะไรของมันอยู่แล้วเว้ยพอมันมาเจอกันมันก็รู้สึกว่าแบบไร้ไดนามิกมันเหมือนแค่เอาตัวละครสองตัวมาร่วมจอกันเฉยๆอ่ะมันไม่มีไดนามิกมากๆแล้วก็ความควินของบทเนี่ยนั่งหลังสะท้านมากแบบทุกคนแบบ don't move พร้อมกันอะไรของมึงไอ้ชิดความเป็นธรรมชาติของจูราสสิกกูหายไปไหนแล้วอ่ะฮะแล้วก็ผมเบื่อกับความแบบตัดต่อพันธุกรรมไอ้สัตว์มึงเล่นทุกภาคมึงจะตัดต่อทุกภาคไม่ได้นะเว้ยจูราสสิกเวิลด์มึงตัดต่อทุกภาคเลยอ่ะมึงแค่เปลี่ยนตัวไอ้เหี้ยประเด็นใหม่ๆนำเสนอบ้างเหอะสนุกไหมพอสนุกอยู่ครับผมว่าพอสนุกอยู่แต่ว่าก็ไม่เท่าภาคแรกขนาดจูราสสิกปาร์คภาคแรกมันยังเทียบไม่ได้เลยไอ้เหี้ยอันดับ8ครับหนังของผู้กับที่รีปีนี้เนี่ยเรารีวิวหนังเขาครบ3เรื่องนะฮะบัวผ่านฟันยับครับคือถ้าใครดูรีวิวเรื่องนี้เนี่ยจะรู้ว่าผมประชดนะฮะประชดแบบเต็มที่เลยไม่ชอบตรงไหนเกือบทุกตรงอ่ะก็คือผมชอบแค่แบบเรื่องของแอคชั่นนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของการเอานักพากย์มาแสดงส่วนที่เหลือเนี่ยอ๋อบูชิตคือบทไม่ต้องพูดถึงครับเหี้ยมากคือมันจะมีปีที่แล้วมีเรื่องแดงพระโขนงผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมเกลียดมากผมชอบโมเมนต์ดราม่าของแดงพระโขนงมากนะครับผมคิดว่าแดงพระโขนงเนี่ยเป็นหนังที่ดีได้เรื่องนึงเลยทั้งเรื่องของมิตรภาพเรื่องของดราม่าตอนท้ายแต่ว่าทุกอย่างที่มันสร้างมาเนี่ยมันถูกพังด้วยตลกแบบพี่หม่ำอ่ะคือหนังเนี่ยมันมีหัวที่เป็นคอนฟลิกต์ที่หนังโปมาเรื่องของแดงกับช่วงท้ายที่เป็นการสรุปดราม่าที่ลงตัวมากทั้งเรื่องของหมอผีแล้วก็การเจอแบบแม่นาคอะไรเงี้ยแต่แม่งตรงกลางแม่งทางแล้วก็เล่นมุกเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งเนื้อเรื่องไม่เดินเลยอ่ะเป็นมุมมองของแบบผู้ใหญ่แล้วแม่งแบบเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นเหี้ยอะไรแล้วเนื้อเรื่องกูไปไหนอ่ะไอสัตว์ซึ่งเรื่องนี้แม่งเป็นเหมือนกันเลยเว้ยคนเรื่องโปไว้จะมีจอมโจรซากุระมาปล้นหมู่บ้านนี้แม่งขโมยพระไปแล้วแม่งทางจีบกันกับจีบกับแอนแม่งทั้งเรื่องไอเหี้ยให้กูดูเหี้ยอะไรแล้วแบบมันไม่มีอะไรอ่ะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องเล่นมุกกับนี่ที่เป่าลูกศรทุกดอกกับด้านปุ๊บปักกันแม่งขยายหีแตกอะไรของมึงกลางปีเหี้ยอะไรของมึงอ่ะแล้วคุณเห็นตัวไก่ในโปสเตอร์ป่ะเชื่อหนังเรื่องนี้แม่งมันจะมีมาร์เวลมากๆเลยเว้ยแม่งไม่มีในหนังเว้ยเฮียใส่มาทำไมไอ้สัตว์แอคชั่นดีครับแอคชั่นดีแต่มึงน้อยมากน้อยแบบ
แล้วผมเกลียดจิบช้ำหายกับตรงนี้คือมันมีการโรแมนติไซส์กับการข่มขืนนะไอ้เหี้ยนี่มัน2022นะเว้ยทุกคนโมเมนต์แบบละครไทยโมเมนต์นะทุกคนแบบกินเหล้ากึ่มๆอยากยัดชิมล่าอยากยัดชิมล่าอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็ไม่นะแม่งไซส์คอมันก็คือแม่งแบบแม่งข่มขืนคนแก่ไอ้เหี้ยแล้วแม่งผู้หญิงแม่งก็บอกอยู่ว่าไม่มันก็ยังทำต่อจนแบบสุดท้ายแม่งก็ได้กันแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่ใช่เว้ยเหี้ยมึงสอนเด็กเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยแล้วเด็กแม่งไปดูเยอะแยะไอ้ซาให้เรื่องป่ะเออใช่เรื่องป่ะนี่มัน2022แล้วเว้ยมึงแบบซัพพอร์ตเลฟเคาน์เจอร์อย่างงี้ไม่ได้ป่ะมึงก็เลยเกียดชิบหายเรื่องเหี้ยเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังพอมีความบันเทิงอยู่บ้างอ่ะผมก็เลยให้ไป3นะครับแล้วก็มุกเนี่ยผมไม่ขำเว้ยผมไม่ขำเลยอ่ะผมไม่ชอบต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เกลียดหนังลอมคอมนะเว้ยคือหนังของพี่พึกปีนี้ใจฟูผมก็ชอบประมาณใจฟูคือดีมากๆอ่ะความตลกของมันคือโอเคแหละอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยแต่ก็ถือว่าสนุกแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็ไม่ได้แบบเหยียดยัดเยียดเชี่ยอะไรอ่ะมันกำลังเป็นหนังที่ลอมคอมกำลังดีแล้วก็ใจฟูอบอุ่นอะไรเงี้ยนะฮะอันดับ7ครับภาพผีบอกไปดูเพราะว่าพี่มะเดี่ยวครับไปดูเพราะพี่มะเดี่ยวไอ้กูพูดอะไรอ่ะเป็นหนังที่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะเป็นหนังที่ผมต้องบอกว่ามี BNK หลายคนที่ผมค่อนข้างชอบอย่างน้องวีน่ารักมากครับในหนังเนี่ยมึงเซอร์วิสแฟนเหี้ยอะไรของมึงไอ้สัตว์อย่างงี้ไม่เรียกว่าเซอร์วิสแฟนเว้ยอย่างงี้เค้าเรียกว่าตัดแปะไอ้เหี้ยตัดแปะรู้จักว่าผมว่าแฟน BNK หลายคนมาดูคงโกรธอ่ะไอ้เหี้ยมึงเอาน้องๆกูทําเหี้ยอะไรเนี่ยบทมันก็โอ้ยบทคำที่ว่าอ่ะมันไม่ใช่หนังที่แบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลย CG ก็ลอยบ้างดีบ้างบทนี่แบบและซีนท้าย Final Battle ทำเหี้ยอะไรเต้นหมกกบพ่อมึงตายไอ้เหี้ยคือถ้ามันปูมาทั้งเรื่องเนี่ยกูจะไม่ว่ามึงเลยแต่มึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วเป็นการไฟที่แบบ No more fucking dynamic anything อ่ะไอ้เหี้ยมึงทำไปทำไมอ่ะหมกกบกบมันหลอกอบอบพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยไปดูเองครับไปดูเองหนังดีมากดีมากมากโอ้ผมอ่านอันมากเลยเพราะรีวิวผมค่อนข้างสุภาพเว้ยอันนี้มันคือการยัดอารมณ์ลงไปในซีนอ่ะแล้วก็ต้องขอโทษถ้ามันรุนแรงไปนะฮะอันดับ6ครับอันดับ6คือหนังที่ผมเนี่ยคาดหวังมากผมได้รับเชิญไปรอบแถลงข่าวผมดูหนังไป5นาทีแรกแล้วผมค่อนข้างคาดหวังมากๆเพราะว่ามันเพอร์เฟคมากใน5นาทีนั้นโอเคล่ะอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าถือว่าโอเคสำหรับหนังไทย The Lake บึงกาฬครับเป็นหนังที่ทำลายทุกความคาดหวังพอไปดูโรงจริงๆนั่นคือแบบคือผมจองตั๋วด้วยราคาเต็มเพื่อไปดูรอบแรกนะจริงๆก็ต้องขอบคุณหนังเรื่องนี้เพราะว่าทำให้ผมได้เจอหลายคนทั้งพี่อาร์ตหมาแกหนังทั้งพี่มาร์ตี้จากมาร์ตี้วอชมูฟวี่นะฮะแล้วก็หลายๆคนอีกมากมายแต่ว่าหนังมึงเหี้ยมากคือออกจากโรงมาพี่ลีแบบมายืนหน้าโรงแล้วก็แจกแมกเนตติดตู้เย็นว่าคุณเป็น 2,000 คนแรกป่ะวะที่ดูหนังเรื่องนี้นะฮะผมแบบยิ้มเจียนให้เขาแล้วก็ขอบคุณครับหนังดีไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมขัดใจที่สุดคือการตัดต่อเว้ยคือหนังมันเป็นหนังดีได้ถ้ามึงเป็นหนังสัก2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆเล่าประเด็นต่างๆให้มันแบบเคลียร์ไม่ใช่มึงแบบเล่าที่จะทำไลฟ์คือผมเข้าใจว่าเขาจะต้องการจะเล่าให้มันเป็นเรียลไทม์เว้ยแต่มึงแบบตัดแบบมึงนึกว่าหนังเป็นแมคคันเบย์ที่เราเล่าไลฟ์ไทม์ไลน์อ่ะไอ้เหี้ยแล้วมึงให้กูดูมึงให้กูอินก่อนไม่ใช่มึงจะตัดไปไหนกูยังไม่ทันรู้เหี้ยอะไรเลยเนี่ยเป็นหนังมอนเตอร์ไฮที่แบบโอ้โหกูไปดูอะไรมาวะเนี่ยไม่น่าคาดหวังเลยเนาะคือตอนผมดูผมรีวิวเนี่ยผมให้5คะแนนเว้ยเพราะว่าผมเอาใจช่วยครับว่ามันน่าจะดีได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะเพราะงานสร้างของหนังเนี่ยมันดีมากๆแม้บทกับอะไรๆมันจะแบบก็ตามแต่ว่างานสร้างมันดีจริงๆอ่ะเขาบอกว่าที่ว่าหนังมันออกมาเร็วอย่างนี้เพราะว่าเขาคิดว่าคนดูไทยเนี่ยชอบดูหนังเร็วเว้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณทำออกมาไม่เรียกว่าเร็วมันเรียกว่าชุยครับแล้วคือเป็นหนังที่พยายามจะอิงจากแรงโมเมนต์จากหนังดังอย่าง Jurassic Park เนี่ยมีแบบฉากทีเล็กโยกรถไอ้ที่นี่ก็จะมีพยายามมี The Lake โยกรถซึ่งมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันพยายามจะแมสมากเกินไปอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแบบแม่งฉากโยกรถแม่งใส่ซาวด์เฮี้ยงหนังกูต้องการการโฟกัสแล้วตั้งหนาสาหัสตอนนี้หนังก็มีแล้วในพรามวิดีโอฮะผมก็ไปซ้ำมาแล้วแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันน่าผิดหวังมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับอันดับ5ครับก็เป็นหนังที่หลายคนอาจจะยังไม่ดูกันก็คือ16ห้าว19เดือดครับเป็นภาคต่อของมึงกูเพื่อนกันจนมันตายผมไม่เคยดูฮะเขาบอกเป็นภาคพีเรียดนะก็มันไม่มีอะไรอ่ะเป็นหนังที่ไม่มีอะไรอีกเรื่องนึงอ่ะเป็นหนังที่แบบเอาอย่างนี้จริงอ่ะเอาอย่างนี้จริงเหรอเอาอย่างนี้จริงๆใช่เหรอขายอะไรผมยังไม่รู้เลยคือตัวอย่างผมมองว่าเป็นหนังพีเรียดย้อนยุคที่ดูเรื่องของแบบวัยรุ่นยุค70มั้ง70 80ของเชียงใหม่แบบต่อยตีโฟกิงเชียงใหม่อ่ะน้องๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันกลายเป็นหนังที่พยายามมีทุกอย่างแต่ว่าทำได้ไม่ดีสักอย่างอ่ะแล้วก็บทมันก็อีลงกงแกงกงงงยังอ่ะเป็นหนังที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมว่าเอนจอยกับอะไรไม่ได้เลยนะครับจริงๆดราม่ามันค่อนข้างดีแต่ว่าค่อนข้างอ่ะเข้าใจป่ะว่ามันไม่ดีก็ลองไปดูกันได้ครับสำหรับ16 19เดือนเป็นหนังแบบแก๊งไนท์บาซ่าเป็นแก๊งสเตอร์เชียงใหม่ที่ไบโพล่าเล่าอะไรวะ
อันดับ4ครับเป็นหนังภาคต่อที่หลายคนรอคอยมากๆรวมถึงผมด้วยนะครับพินาศ3ครับโอ้โหเชี่ยจะบรรยายยังไงดีอ่ะทุกอย่างยังคงตราตึงนะครับทั้งเมคอัพที่มันหลุดออกมาทั้งความลอยของ CGI ทั้งบทที่มึงเล่นเหี้ยอะไรของมึงพี่นาค3ส่วนตัวผมไม่ขำนะครับแล้วผมไม่ชอบการตีความกระเทยในหนังไทยเลยคือทำไมอย่างไทยต้องลองแบบเบลมกระเทยว่าแม่งต้องแบบวิดไวปุ๊ดปายแบบเหี้ยมันจะโหทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคนรอบตัวผมที่เป็นแบบ LGBTQ เขาก็ไม่ได้แบบทุกคนอ่ะมันเป็นการปลูกฝังเหี้ยผิดๆอ่ะแล้วมุกตลกมึงคือแบบWhat the fuck มุกจับใครเนนไอ้เหี้ยจับใครเนนอาบัติปราชิกเดซื่อทำไปทำเหี้ยอะไรอู้จุ๊ด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 ตลกอ่ะมึงขำอ่ะขำอ่ะมึงขำอ่ะผมแบบกูต้องขำยังไงกูขำเป็นภาษาอะไรแต่ยังไงก็ตามมันก็มีกลุ่มคนที่แบบเขาแฮปปี้อยู่แต่ผมไม่แฮปปี้ไงผมดูหนังลึกผมแบบผมขี้เหยียดหนังไทยผมบูลลี่หนังไทยคนบอกไว้นะครับผมแม่งบูลลี่หนังไทยผมไม่โอกาสหนังไทยจริงพี่น่าสารเนี่ยผมมองว่ามันทำได้ดีในเรื่องของการ represent ด้านของวัฒนธรรมแบบบั้งไฟพญานาคการบั้งไฟพญานาคทางอีสานอะไรเงี้ยแม้ว่ามันน้อยไปมากๆนะครับมันไปโฟกัสกับเฮียอะไรก็ไม่รู้แทนอันดับ3ครับไทย original netflix เรื่องแรกจากงานทีไทยทีมันลอตเตอรี่ปฏิบัติการกู้หวยไอ้เฮียโอ้ยกูเกลียดหนังเรื่องนี้มาก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 ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาชอบอ่ะผมพูดไปแล้วในรีวิวนะฮะว่าผมไม่ชอบเพราะอะไรอย่างแรกที่ขอเคลียร์คือหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเสียดสีสังคมโอเคล่ะพูดได้ถ้าคุณมองสังคมในรูปแบบมิติเดียวนะจริงมันก็เสียดสีครับแต่ว่ามันตื้นมากสำหรับผมนะคือเทียบกับบลูเกนเนี่ยหรือไม่ก็อนอนอิสต์โมเดลสเตเลนเนี่ยสองเรื่องนั้นเนี่ยเรียกว่าเสียดสีที่แท้ทรูฮะเรื่องนี้มันแบบสะกิดอ่ะเออเสียดสีสังคมเว้ยเสียดสีสังคมเว้ยเรือน้ำอะไรเนี่ยเรือน้ำไอ้คนจนคนจนด่ารัฐบาลแบบงงแงงเหมือนที่แม่งด่าในวันทันเวทอ่ะงงแงงเต็มตัวโควิดเบียวไอ้เหี้ยมึงเบียวเป็น3กีบมึงยังไม่เข้าสู่สายเลือดของคนวิจารณ์รัฐบาลเลยไอ้เหี้ยมันเป็นหนังที่มีความอันรักยมสูงมากแต่มึงเบียวจะเป็นหนังที่แบบกูรักประชาธิปไตยสังคมไทยมันเน่าเฟะพ่อมึงจบแล้วมึงได้เงินยังไปเปิดร้านขายหวยอยู่เลยมึงยังวนอยู่ในอ่างงงๆเดิมๆของมึงอ่ะไอ้เหี้ยมันตลกร้ายไหมตลกร้ายครับแต่แบบมันตื่นอ่ะมันตื่นมากมันตื่นมากแล้วมึงตลกมึงก็ไม่ตลกอะไรอ่ะไฟกับพัดลมว้าเจ็บมือไฟกับตอรีดโอ้ไอรอนแมนพ่อมึงตายไอ้เหี้ยแล้วคือความเมคเซนส์มันอยู่ตรงไหนอ่ะตั้งแต่แบบพระเอกบอกว่าเราจะยืมเงินไป 100,000 จากไอ้พวกนั้นเพื่อเอามาวางแผนที่นี่แล้วก็ไปปล้นหวยคืนทำไมมึงไม่เอาเงินแสนไปคืนมันแล้วก็เอาหวยรางวัลที่1มาแล้วมึงก็เอาเงินไปคืนมันแค่นั้นน่ะมันจบแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยแล้วไอ้เหี้ยใช้ก็โง่ชิบหายมึงมายึดแผงหวยเขาแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาคืนมึงเขาจะรังอย่างไหนฮะมึงคิดมึงเป็นเหี้ยเป็นเหี้ยไอ้สัตว์อันดับ2ครับ Netflix Again AI Love You ครับพูดจากอะไรก่อนดีที่ผมว่าเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้เลยอ่ะหัวนมสีชมพูเว้ยนี่ไงสีชมพูซิกแพคสวยดีนะแต่น่าเสียดายหน้ามันหัวนมมาริโอสีชมพูทุกอย่างคงตาเต็งครับเห็นไหมหัวนมสีชมพูหัวนมสีชมพูหัวนมสีชมพูนะไอ้เหี้ยที่เหลือมีเหี้ยอะไรด็อบบี้ AI เบียวไอ้สัสกูเงียนใบเฟิร์นกูอยากได้ใบเฟิร์นโอ้กูต้องเข้าสิงร่างผู้ชายโอ้อย่างเงี้ยผมด็อบบี้ครับผมเงียนเราจะต้องดูหนังอะไรอย่างงี้วะนี่แอคชั่นเดวิดควงดาบเคิร์นเบดพิ้งพิ้งแพ้ไอ้โง่เฮียเอ้ยไปดูเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วคือแบบเป็นหนังที่ผมดูผมโคตรเบื่อชิบหายอ่ะจนผมต้องเปิดคูณ2ดูทุกคนมันน่าเบื่อบ้าผมต้องทนดูจนจบเพื่อมารีวิวดูจบปุ๊บรีวิวป๊อปอ่ะเพราะแบบอัดอั้นมากๆกับหนังเรื่องนี้อ่ะเป็นหนังที่อะไรของมึงอ่ะ Netflix Original อีกแล้วอ่ะทำไมเนี่ยฟิวเจอร์ไทยมันต้องเป็นอย่างนี้อะฮะหนังเนี่ยพูดถึงการเอาไบเฟิร์นกับมาริโอกลับมาเจอกันในรอบ10ปีหลังจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังไทยคลาสสิกเรื่องนึงนะฮะก็ยกมันไปไกลครับเอามันไปขึ้นหิ้งอย่าให้มันแตะเรื่องเฮียนี่เดี๋ยวมันจะแปดเปื้อนไปด้วยส้นตีนครับเรื่องเฮียนี่ไม่ส้นตีนมากส้นตีนมากๆมึงเอานักแสดงดีๆ2คนมาทำให้มันเสียของอะพี่เดวิดอย่างเงี้ย
ใบเฟิร์นมาริโอคุณภาพทั้งนั้นน่ะมึงเอาทำเฮี้ยอะไรหนังเรื่องนี้อ่ะมันกลายเป็นหนังเฮี้ยหนังแม่งโอ้โหแม่งเฮี้ยกว่าหนังเกรดบีฝรั่งอีกแม่งเฮี้ยกว่าแบบอะไรวะที่ผมเพิ่งดูไปผมไม่ได้รีวิวนะครับเรื่อง Aquarium of the Dead นะครับเป็นหนังที่แบบสัตว์ในอควาเรียมแม่งติดเชื้อซอมบี้ไล่แดกคนแม่งยังเอนเตอร์เทนเอนจอยกับเรื่องเฮี้ยเนี่ยแม่งอะไรก็ไม่รู้ดราม่าก็ไม่ดราม่าโรแมนติกก็เหมือนแบบคนขี้เงียบมาเจอกันตลกก็ฝืนชิบหายไปไกลๆได้อีกอันดับ1ครับให้ดาว10วิเหมือนเดิมนะฮะ TikTok 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 เป็นหนังที่ผมเนี่ยเพิ่งรีวิวไปเรื่องหลังๆนี่แหละแล้วก็ผมเกลียดมากๆด่าเยอะมากๆเป็นหนังภาคต่อครับเป็นหนังแบบสแลชเชอร์นิดนึงอะไรงี้เป็นแบบมอนสเตอร์สแลชเชอร์แล้วเรื่องนั้นก็คือJeeper Creeper Reborn นะฮะถ้าบอลอย่างงี้มึงต้องบอลดีกว่าไอ้สัตว์เป็นหนังที่โอ้โหเอ้ยผมชอบ Jeeper Creeper ในด้านของดีไซน์มอนสเตอร์มากๆแต่ภาคเนี้ยมึงไม่เอามาใช้เลยแล้วมึงทำเหี้ยอะไรกับ Jeeper กูแม่งกลายเป็นตัวก๊อกก๋อยเหี้ยแบบโอ้ยแบบเหี้ยคานออกมาจากบ่อเหี้ยทั้งอย่างแล้วแม่งก็แบบเดินไปแถวเลก้าเอามือเอื้อมชุดใส่ชุดแม่งก็ผู้ชายยิกนางเอกไปเยี่ยวแม่งฆ่าไอ้เหี้ยนั่นแล้วแม่งก็หายไปเลยแล้วหนังก็ไม่พูดถึงไอ้เหี้ยนั่นเลยแล้วมึงก็ใส่มาทำเหี้ยอะไรมีเฟสติวัลหนังมีเฟสติวัลผมก็คิดว่าไอ้เหี้ยมันต้องเป็นการแบบเชือดในเฟสติวัลแน่เลยเหมือนแบบ Fear Street อย่างเงี้ยเหมือนแบบ Wrong Turn ภาคที่เป็นรีสอร์ทอ่ะเหมือนต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยแบบที่มันต้องมันแน่เลยแต่กูเจออะไรอ่ะกูเจอจีเปอร์พังเสาไฟแล้วก็แบบพาคนเข้าไปอยู่ในบ้านล้างแล้วก็เป็นแบบ Battle Turn Based คือผมบอกว่าบ้านล้างเนี่ยโอเคล่ะจีเปอร์อาจจะบินไม่ได้ถึงแม่งกิมมิกมันจะบินได้ก็ตามแต่สุดท้ายมันก็เป็นหนังงบต่ำที่สามารถทำแบบไล่เชือดในที่แคบได้เหมือนแบบดอนบรีดอย่างเงี้ยเหมือนกรีนรูมอะล็อกเชือกล็อกสนุกมากเท่านั้นอะแต่คิดได้ไหมอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบมึงต้องเปิดเพลงไอ้จริงๆเปิดเพลงผมว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีนะถ้าแบบเปิดเพลงแล้วมันเชือดเป็นกิมมิกอะไรอย่างงี้แบบใหม่ก็ได้ถึงมันจะแบบฟักอัพแฟนจิปเปอร์ก็เหอะแต่มึงแบบจิปเปอร์ครีปเปอร์ฟันอ้าวแม่งไอ้ยันนั่นแม่งพังเครื่องเพลงโมโหมึงโมโหไอ้สัตว์แบบกูไม่มึงพังแผ่นเสียงกูไม่ยอมกูจะกี้อยู่ให้แหลกแม่งแบบจิปเปอร์ที่ผมรู้จักอะจิปเปอร์ที่แบบมีชั้นเชิงเฉียบคมมีดาวกระจายขับรถไล่ล่ากลางปีกโฉบหัวจิปเปอร์ที่แบบฉลาดมีชั้นเชิงสร้างห้องจากหนังมนุษย์กินอวัยวะเข้าไปเพื่อซ่อมอวัยวะเดิมแบบค่อยๆงอกขึ้นมาแม่งกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้ที่แม้แต่ความบันเทิงมันยังให้ไม่ได้เลยอ่ะน่าเศร้ามากครับสำหรับ Jeeper Creeper ภาคนี้เป็นกึ่งรีบูทที่ทำเสียของเหี้ยๆเหี้ยๆเหี้ยๆมากๆคือกลายเป็นหนังเกรด B เป็นหนังของว่าคุณต้องห่วยทุกด้านครับมันจะมีพาร์ทที่มันดีของมันเว้ยทุกเรื่องแต่อันนี้แบบมึงทำอะไรแล้วแบบลัทธิในเรื่องอ่ะผมว่าน่าสนใจนะถ้าแบบพูดเป็นหนังลัทธิเลยแบบแม่งบูชาจิปเปอร์แต่สุดท้ายมึงก็แบบนางเอกไปประตูออกมาหน้าบ้านก็ไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะพวกลัทธิแม่งก็แบบหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้จิปเปอร์ก็ตายแบบตายโง่ๆแล้วมึงก็พยายามจะใส่ CG ทุกอย่างผมบอกตามตรงว่าทุกซีนเนี่ยตาตึงมากๆทีแรกน้องโคซี่จากเพจลาเรียนไปดูมูฟวี่เนี่ยบอกว่าพี่อย่าไปดูเลยเพราะว่าถ้าพี่อยู่เนี่ยเราจะติดตาเอานะครับไม่เชื่อผมไม่เชื่อแม่งติดตามากๆเลยติดตาฉากที่แม่งพุ่งเหี้ยสักอย่างของจากหลังค้างเนี่ยแบบเห็นชัดเจนอะ CG ที่แบบพุ่งลงมาชีวิตผมกำลังพังทลายลงจากหนังอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เอ็นไซด์เพราะว่าดู Jeeper Creeper Reborn ประมาณนี้นะครับสำหรับ10อันดับหนังที่ผมเกลียดมากในปีนี้ก็10อันดับของใครเป็นเรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์คุยกันครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับลิสต์ของผมเนี่ยคุยกันได้นะฮะแต่ว่าอย่าท็อกซิกนะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับ